นนี้ก็มีพี่ติ่งนะครับคุณปรารถนามงคลคุณนะครับพี่ติ่งก็เดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นพอดีแขกรับเชิญในรายการเข้ามาพอดีนะครับก็คือคุณหนิงนะครับคุณปณิตาธรรมธรรมวัฒนะนะครับนักแสดงพิธีกรผู้จัดรายการแล้วก็ในบทบาทของคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับขอน้ำค่ะสวัสดีแขกในรายการนะครับคุณหนิงสวัสดีครับเธอรวมไว้คนเดียวสวัสดีค่ะกับนมัสการยายค่ะธรรมะสวัสดีลูกนิ้งให้เวลาได้จ้ะนิ้งเอาแฟนคลับเข้ามาฟังรายการนี้หรือเปล่าจ้ะฮัลโหลเดี๋ยวคงตามกันเข้ามาค่ะยายค่ะมาแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณหนิงธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีจ้ะคิดถึงจังเลยเจ้าค่ะแฟนคลับมาจริงๆนะครับประมาณ190คนแล้วครับแค่เวลา6โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวก่อนคุณยายได้ยินเสียงว่าใครคิดถึงคุณแม่จังเลยตอบก่อนติ่งเจ้าค่ะคิดถึงต้องรีบมาแล้วอย่าปล่อยคุณแม่อยู่คนเดียวเจ้าค่ะเดี๋ยวประชุมเสร็จรีบไปเจ้าค่ะโอเคจ้ะเอาพ่อเอเชิญค่ะได้ครับวันนี้ก็190คนแล้วนะครับคุณยายจ๋าแล้วก็หัวข้อครับเรื่องล็อกดาวน์กิเลสครับก็ผมเกริ่นคำถามให้นิดนึงแล้วกันเนอะเดี๋ยวเราก็คุยกันตามปกตินะครับขออนุญาตถามคุณหญิงก่อนแล้วกันเป็นคำถามวอร์มอัพแล้วกันนะครับล็อกดาวน์รอบที่3มีผลกระทบยังไงบ้างครับในแวดวงที่คุณหญิงดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพิธีกรผู้จัดละครเป็นไงบ้างครับคุณหญิงโอ้จริงๆก็คงจะหนักกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คือเราก็พยายามคิดว่ามันไม่ใช่เราแค่คนเดียวเนอะมันเป็นเรื่องของทุกๆคนจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวคือหนิงเองเนี่ยในแง่ของความเป็นผู้จัดละครเนี่ยหนิงยกกองถ่ายตั้งแต่ที่5แล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะสถานการณ์หนักกว่านี้หนิงยกตั้งแต่วันที่5เมษายนนะคะยกก่อนใครเพื่อนเลยคนแรกเลยแล้วก็กะว่าจะเริ่มงานอีกทีเดี๋ยวขอดูแบบว่าสักกลางเดือนพฤษภาไปแล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงในส่วนของการทำงานเบื้องหน้าถามว่ามีผลกระทบไหมในการเป็นพิธีกรก็มีหนิงก็ไปเจอกับคนที่ไปเจอกับผู้ป่วยมาตัวหนิงเองหนิงก็ต้องกักตัวเหมือนกันนะคะก็ทำทุกอย่างตามกฎที่จำเป็นจะต้องทำแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ทุกคนให้ดีที่สุดอะค่ะคุณครับพี่ติ่งครับคราวนี้แต่ไหนพี่ติ่งก็มาแล้วขอถามในแวดวงธุรกิจเลยอ่ะนี้คนติดโควิดประเทศไทยเนี่ยตัวเลขน่าจะหายเล็กน้อยนะครับธุรกิจเองก็โดนล็อกดาวน์ไปอีก2อาทิตย์มีผลกระทบยังไงบ้างครับในฝั่งธุรกิจพี่ติ่งมีอะไรอัปเดตให้เราฟังก่อนไหมก่อนที่จะเข้าเรื่องข้อธรรมก็จริงๆส่วนของธุรกิจก็คงแบ่งเป็นสองพวกกันนะคะพวกที่เขาอาจจะได้หรือไม่มีผลกระทบมากนักเนี่ยนะคะกับพวกที่มีผลกระทบเยอะจริงๆพวกที่ไม่มีผลกระทบมากนักก็คงเป็นอย่างพวกที่เราทราบกันพวกเทคโนโลยีเฟิร์มทั้งหลายหรือพวกที่เป็นเรื่องของการservice เขาเรียกอะไรเนี่ย fundamental service น้ำไฟอะไรพวกนี้นะคะแต่อย่างภาคธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดของเราคือโรงแรมเนี่ยหรือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยทางนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าเก็บกระดูกแล้วไหมฮะเขาไม่ใช่เผาจริงเผาหลอกแล้วเขาเรียกเก็บกระดูกคือไม่เหลืออะไรให้เผาแล้วพี่ไม่เหลือแล้วค่ะคือวันนี้นี่ทุกคนก็ทางฝั่งซึ่งจากการที่ภาคธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มเก็บกระดูกเนี่ยมันจะกระทบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเช่นธนาคารเองก็ดีซึ่งก็ปล่อยเงินกู้นะคะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าต้องเอาหนี้ไปอยู่ในแวร์เฮาส์ละอยู่ในแวร์เฮาส์แต่ว่าเจ้าของก็โอนให้แบงก์ไปละแล้วก็เช่ากลับมาถูกๆเพื่อออเปเรตพวกนี้นะคะก็นับว่าเยอะนะคะครั้งนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเหมือนกันนะคะพวกที่ไม่มีผลกระทบก็ต้องบอกว่าอาจจะมี 2-3 ส่วนอย่างภาคธุรกิจที่เราบอกเมื่อกี้นี้กับส่วนที่สองจริงๆครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นเศรษฐีเป็นคนที่มีเงินเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีกำลังจับจ่ายใช้สอยอยู่ท
ถามว่าวันนี้เนี่ยลดเพดานลงต่ำไหมก็เท่าที่ดูก็ไม่ได้ลดมากนะคะบางคราวบางคนเนี่ยยังใช้วิธีการดำเนินชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแทนที่จะออกไปเมืองนอกเนี่ยก็ไปเมืองไทยไปอยู่โรงแรมเช่าเรือยอชออกไปกลางทะเลพวกเนี้ยที่ทำให้อย่างน้อยที่สุด circulation ของเงินก็ยังพอมีอยู่ค่ะพอเอเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่าละหละว่าคนทำงานหรือคนที่ medium class ที่ไม่ใช่พวกเศรษฐีจริงๆเนี่ยพวกนี้เริ่มเครียดมากขึ้นค่ะต้องบอกตรงๆนะคะค่ะกลับมาถามคุณหนิงนิดนึงแล้วกันนะครับจากโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหนิงใช้ข้อธรรมอะไรหรือว่าได้เห็นอะไรได้ยินอะไรที่คุณยายจ๋าสอนคุณหนิงมาจากเวลาที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนกับสิ่งที่เติมเต็มที่ทำให้คุณหนิงเนี่ยมองสถานการณ์ด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะครับอาจารย์รบกวนช่วยคือจริงๆสำหรับหนิงจริงๆไม่ต้องเป็นสถานการณ์ของโควิดนะช่วงหลังๆมาเนี้ยไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คือยายจะสอนให้คิดบวกเสมอแล้วมองให้คิดว่าโอกาสที่เรามีอยู่อ่ะต่อให้บางทีมันลิบหลีหรือโอกาสที่มันน้อยนิดอ่ะแต่ถ้าเรามองแล้วเรายังเห็นโอกาสแล้วเราก็ยังต้องวิ่งไปหามันโดยที่เราไม่ท้อถอยอ่ะหนิงว่ามันก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็แก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้อย่างดีเลยแหละถึงแม้ว่าจะไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยๆก็คือสิ่งที่เรามีคือสติยายจะสอนคำว่าสติเสมอให้ทำทุกอย่างอย่างช้าๆแล้วก็คิดทุกอย่างในแง่ที่เป็นแบบที่เป็นกุศลน่ะพยายามแบบว่าอย่าคิดอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันบั่นทอนสภาพจิตใจเราคือบางจริงๆมันพูดง่ายนะแต่หนิงคงผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากทั้งเรื่องดราม่าทั้งเรื่องที่แบบตัวเองทำผิดเองแล้วก็โดนตัดสินหรือบางเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำผิดแต่ก็โดนตัดสินก็มีหลายๆเรื่องมันคงผ่านวิกฤตอะไรหลายๆอย่างมาจนทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งเดียวที่จะฆ่าเราตายเลยจริงๆก็คือความรู้สึกหรือจิตใจตัวเราเองครับผมอ๋อลึกซึ้งมากเลยครับคุณยายจ๋าครับคุณยายจ๋าเสริมอะไรนิดนึงโควิดมาเป็นรอบที่3แล้วหลายคนอยากแย่งพูดมากเลยพ่อเออยากแย่งพูดเลยอ่ะตอนนี้พอแค่ประโยคจบของหนิงเมื่อกี้เนี่ยมันคมมากนะไม่มีพิษอะไรที่ทำร้ายเราเท่ากับความคิดของเราเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้คมมากเลยค่ะถ้าความคิดมันทำให้เราเนี่ยกำลังติดโควิดที่ใจของเราเนี่ยเราต้องปลดล็อกต้องปลดล็อกจริงๆเพราะไม่มีใครมาล็อกใจเราเท่ากับความคิดผิดของเราเมื่อกี้หนิงพูดได้ดีประโยคนั้นเป็นประโยคที่น่าจะนำไปใช้เป็นวาทธรรมเลยว่าความคิดผิดความเครียดอันนี้มันมีเสียงอะไรดังอยู่ในหูคุณยายอ่ะมันเหมือนเป็นเสียงอะไรสักอย่างนึงที่มันรบกวนมากเลยทุกคนได้ยินเสียงคุณแม่ไหมคะมันเสียงรถวิ่งปะคะยายอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่เสถียรปะคะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ว่าเสียงมันเหมือนคนมาหยิบจับอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้เอาใหม่ถามก่อนว่าเสียงคุณยายชัดไหมชัดค่ะชัดค่ะยายโอเคถ้าชัดถ้าไม่ชัดไปสั่งหยุดเครื่องมือนั้นชัดครับคุณยายเชิญเลยครับแต่เสียงมันรบกวนคุณยายไงตอนนี้ยังมีไหมครับคือภาษาใบ้ของจอยไม่รู้ว่าคุณยายถูกรบกวนในเสียงอ่ะก็เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะไปบอกคนที่ตัดต้นไม้ว่าถ้าไม่มีความจำเป็นหยุดตัดต้นไม้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณยายนั่งทำงานอยู่กับคนแล้วก็มีเสียงกึกกักกึกกักอยู่ในหูแล้วมันทำให้คุณยายรู้สึกว่ามันแก้ไขได้แล้วมันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราจะบอกว่าโควิดต้องทำให้เราแก้ไขโควิดไม่ได้ทำให้เราต้องยอมรับมันแบบยอมจำนนเพราะตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นว่ามีคนหลายคนที่มีความต้องการที่จะไปต่อให้ได้ที่พี่ติ่งบอกว่าเก็บกระดูกคุณแม่ก็ขอยืนยันว่าจริงลูกศิษย์ของคุณแม่หลายคนเนี่ยตายไปในหลุมเลยแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมถึงเขาจะเก็บกระดูกกระดูกเขาก็ยังเป็นปุ๋ยได้เราอย่ายอมที่จะจำนนต่อสิ่งที่เรายังเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าเราอยู่กับคนหมู่มากซึ่งไม่รู้มากกว่ารู้คำถามคือเราอยู่ในกลุ่มจำนวนน้อยหรือจำนวนมากถ้าเราอยู่ในกลุ่มจำนวนน้อยเราต้องบอกคนจำนวนมากว่าเราต้องการอะไร
ที่จะไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณยายนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณยายเห็นโควิดในรอบที่หนึ่งมันเป็นความร้อนแรงตอนนี้โควิดในรอบที่สามคุณยายเห็นความเขียวขจีเพราะฉะนั้นอย่างน้อยกระดูกที่กำลังเก็บมันจะเดินได้ในวันหนึ่งที่มันไม่ยอมนั่งนิ่งๆและอยู่ในหลุมฝังศพแต่มันจะลุกขึ้นมาและจะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่ในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะปรากฏขึ้นทั้งที่รู้และไม่รู้รู้ก็คือเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็จะเตรียมความพร้อมไอ้ที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็เตรียมความพร้อมฉะนั้นในภาษาของคุณยายก็คือคนที่มีสติที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างมีความไม่หวั่นไหวที่จะสร้างความคิดผิดให้เกิดขึ้นเพราะว่าโควิดไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความคิดผิดซึ่งอันนั้นแหละค่ะความคิดผิดมันจะทำให้เราหวั่นไหวและเพราะความหวั่นไหวจะทำให้เราไม่ก้าวเดินแล้วกลัวเมื่อเรากลัวต่อสิ่งที่เรากำลังจะเผชิญเราจะไม่เป็นนักสู้และเมื่อเราไม่สู้เราแพ้แล้วตั้งแต่เราคิดผิดสำหรับคุณยายนะคุณยายถอดรหัสคำพูดเมื่อกี้ให้เพื่อให้กลุ่มคนที่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นข้อธรรมหรอกแต่มันเป็นข้อปฏิบัติที่เราต้องเอาพูดจริงๆนะเอาชีวิตของเราให้รอดให้ได้แม้แต่จะอยู่ในช่วงเก็บกระดูกเราก็จะยังปั้นกระดูกนั้นน่ะขึ้นมาให้มีชีวิตที่เดินได้ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จค่ะอยากเสริมคุณแม่นิดนึงค่ะพ่อเอคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นตามข่าวเมื่อเช้านี้นะคะมันมีถ้าเรียกตามที่คุณแม่เคยสอนคือเหมือนโอปานิโกะคุณแม่มีการน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็น้อมเข้าน้อมเข้ามาที่จะช่วยน้อมเข้ามาเพื่อจะรับความช่วยเหลือ45 CEO ของประเทศไทยตอนนี้ทำหน้าที่อยู่2 อย่างคือหาวัคซีนกับหาสถานที่และโลจิสติกของการฉีดวัคซีนเพราะทุกคนรู้ว่าวัคซีนเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ยิ่งทำช้าเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่ติ่งเห็นนะคะโควิด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการโน้มเข้ามาของพาร์ทเนอร์ชิพโน้มเข้ามาของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มากขึ้นนะคะอันนี้อยากพูดแต่ถึงเรื่องดีๆบ้างเพราะว่ารู้สึกเปิดอะไรไปก็จะมีแต่ความเครียดโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาไฟไหม้บ้านอย่างที่คุณแม่ว่าก็หาอยู่นั่นแหละว่าใครผิดคนไอ้หกคนที่ไปทองหล่อใครอยากได้รู้ชื่อเหลือเกินไม่รู้จะไปรู้ชื่อทำไมก็มันก็ติดไปแล้วอ่ะอันเนี้ยค่ะที่เห็นชัดๆนะคะถ้าใครเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ซึ่งเป็นอันนึงที่ชื่นใจหรือวันนี้เนี่ยประชุมพูดถึงหุ้นเสร็จก็มีการประชุมกรรมการแล้วทุกคนก็จะพูดเลยบอกว่าเนี่ยเราจะช่วยไปที่ไหนดีเห็นทางคุณธัญญาเขาช่วยเรื่อง call center 1168อะไรเนี่ยเห็นคุณอะไรอ่ะคือที่รู้เพราะว่าเขาลงหน้าหนังสือพิมพ์นะคะไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวหรือว่าคุณอะไรนะแจ๊สที่เพิ่งออกจากนั่นอยากจะเอารถตู้ไปช่วยวิ่งทางธุรกิจซึ่งของเราก็เล็กๆนะคะไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่เลยแต่ว่าบังเอิญยังอยากจะช่วยอะค่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าคงเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแม่ที่ทุกคนเนี่ยจะทำอะไรเพื่อสังคมได้แล้วก็ลดเพดานบินให้ต่ำลงอย่างที่คุณแม่ว่าแล้วก็สังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้นมันมาเพื่อล้างพวกนี้เหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะคือจริงๆความหมายของพี่ติ่งคงจะหมายถึงว่าเราต้องหาช่องทางที่จะยังเข้าไปถึงแบบแจกของส่องตะเกียงถูกไหมลูกเมื่อใดที่เราแจกของเราส่องตะเกียงสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันทันทีคนที่กำลังเจออยู่กับคนที่กำลังเป็นญาติของตัวเองเป็นโควิดเนี่ยคุณแม่อยากให้ศึกษาว่าทำไมเราไม่ทำให้คนที่กำลังเป็นโควิดเนี่ยกลับกลายมาเป็นแรงบันดาลใจอย่าไปถามหาว่าโควิดมาจากไหนแต่ถามว่าเมื่อเรามีโควิดอยู่ในตัวเราหรือคนในครอบครัวของเราเราจะส่องตะเกียงก็คือมองออกไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะเราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้
และเรารู้ว่าเรารอดมาได้อย่างไรเราจึงเป็นแรงบันดาลใจเป็นประสบการณ์จริงที่คนจะดูว่าถ้าเราถูกกักตัวอยู่ในห้อง14วันกับการรักษาเรามีวิธีการภาวนากับการรักษาอย่างไรเราเยียวยาตัวเราเองในขณะที่เรามีวัคซีนทางจิตวิญญาณคือการเยียวยาตัวเองได้โดยเปลี่ยนความคิดที่ไม่คิดผิดแล้วมันก็ทำให้เราสามารถผ่านสถานการณ์ที่เราติดโควิดนั้นแล้วออกมาเพื่อช่วยคนไม่ให้ติดโควิดซึ่งอันนี้คุณเจ๋งมากเลยนะสำหรับคุณแม่นะถ้าเผื่อว่ามองเห็นใครสมมติถ้าคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้ติดแต่คุณแม่เป็นคนที่มีความซีดมากตอนนี้ทุกคนต้องพยายามให้คุณแม่ปลอดภัยที่สุดคุณแม่ไม่ได้กลัวเหมือนที่คนอื่นกลัวแต่คุณแม่คิดว่าคุณแม่ไม่ควรจะไปที่ไหนในที่ที่คุณแม่จะทำให้คนอื่นลำบากใจคุณแม่ก็หยุดการเดินทางอันนี้เป็นสำนึกอย่าไปหาเลยกับคนที่ไม่มีสำนึกลงโทษเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่มีสำนึกช่วยหาคนที่มีสำนึกและเอาคนที่มีสำนึกมาเป็นแรงบันดาลใจนี่อาจจะเป็นการปลดล็อกโควิดปลดล็อกตัวเองในการกลัวโควิดปลดล็อกจิตใจของเราที่กำลังเขาเรียกว่ามันกระเจิงไปแล้วอ่ะมันเนอร์วัสไปแล้วมันกลัวไปซะจนทำอะไรไม่ได้อันนี้คือปลดล็อกความกลัวโควิดซึ่งคุณแม่อยากทำตรงนี้มากว่าเราจะมาปลดล็อกความกลัวโควิดกันได้ยังไงค่ะณวันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องนี้ได้เลยนะจริงๆตอนนี้ค่ะยายค่ะขออนุญาตนิดนึงหนิงอยากให้แบบว่าใครอยากถามอะค่ะเพราะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่านานๆทีคุณยายจะมาจัดคลับเฮ้าส์กับพวกเราคือใครอยากถามยกมือขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเลือกคนเข้ามาให้ตั้งคำถามกับคุณยายคุณยายจะได้ตอบแบบกับคนที่เขาฟังเราได้อย่างแบบว่าชัดเจนเลยค่ะใครอยากถามเลยคุณยายกดยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะเชิญขึ้นมาถามค่ะคือจริงๆคุณยายเนี่ยอยู่คลับเฮ้าส์มาได้ประมาณสักกับพ่อเอเนี่ยสัก 4-5 ครั้งพอเข้าใจธรรมชาติของคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวกับคุณยายคุณยายพร้อมตอบนะคะแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครถามคุณยายจะฟังดูก่อนว่าคนอื่นจะแชร์กับคุณยายยังไงแล้วคุณยายยินดีตอบอย่างที่หนิงต้องการพ่อเอช่วยจัดการตรงนี้ให้มันเป็นไปตามที่ตอนนี้มีคนฟังอยู่เท่าไหร่อะคะคุณยายนั่งสบายมากดูแสงพระอาทิตย์ตกวินมากชิลเลยล่ะตอนนี้อยู่กับสายลมแสงแดดค่ะพร้อมตอบค่ะมีสัก70คนค่ะคุณยายครับประมาณ70คนครับครับได้ค่ะได้ค่ะครับถ้างั้นช่วงรอคำถามเนอะผมขออนุญาตถามคุณยายเกริ่นๆไปก่อนแล้วกันนะครับว่าในรอบที่3ที่เราโดนล็อกดาวน์กันอยู่หลายคนก็บริโภคข่าวจากสื่อครับเรารู้สึกว่าจะกดดันพอสมควรว่ามีแต่ข่าวลบทั้งนั้นเลยนะครับคุณยายแนะนำเรื่องการวางใจไงดีว่าแบบกระทบแต่ไม่กระเทือนแล้วก็ stay strong เงี้ยครับมีอะไรที่จะแนะนำคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับขณะที่เรารอคำถามอยู่ง่ายมากเลยพ่อเออย่าอ่านอย่าฟังครับอันนี้ง่ายก่อนนะคะคือคุณยายเนี่ยไม่ได้อ่านและไม่ได้ฟังแต่จะเจาะเฉพาะข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อันนี้คุณยายเอาที่คุณยายทำแล้วคุณยายว่ามันเวิร์กสุดก็คือ1การไม่เข้าไปมีพื้นที่เล็กๆของเราที่จะเสพสิ่งที่มันทำลายสิ่งที่มันเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราต้องรักษาพื้นที่ชีวิตตรงนี้ไว้ก่อนคุณยายไม่พยายามทำใจของเราให้เป็นถังขยะไม่ส่งตัวเองไปอยู่กับอะไรที่มันทำลายความมั่นใจในตนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รับรู้ข่าวสารเราเลือกเจาะเฉพาะข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่เชื่อได้จริงเอาออกมาทำงานด้วยนะคะไม่ใช่เสพแล้วก็จบลงที่เราอย่างพี่ติ่งเนี่ยหยิบจับสิ่งที่มันมีการวิเคราะห์แล้วบางเรื่องส่งให้คุณแม่คุณแม่เอามาขยายต่อในเรื่องของการป้องกันเพราะเองเราทำคลับเฮาส์ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมลูกเราสร้างกลุ่มคนที่จะสร้างวิธีการที่จะแจกของและส่องตะเกียงเราจึงเชื่อมั่นว่าเรายังสามารถให้ได้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนแต่การมีชีวิตที่ตรวจสอบว่าเราสตรองจริงหรือเปล่าคือการฝึกเจริญสติแล้วสามารถที่จะปลดล็อกความกลัว
มีปัญญาในการจัดการที่จะก้าวต่อไปอย่างรู้ว่าอะไรหรือเส้นทางไหนต้องเดินอย่างไรเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการยังมีชีวิตที่ยังให้ได้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดฐานของการให้ที่ดีคือสงบเย็นจนถ้าเราติดตามข่าวสารมากเกินไปมันเย็นไหมล่ะพ่อเอเย็นไหมถามจริงไม่เย็นนะครับร้อนมากเลยครับยิ่งตอนนี้นั่นสิเห็นวันละ 2-3,000 คนเนี่ยครับแล้วเราต้องไปเสพมันไหมก็ต้องความพอดีมั้งครับคุณยายมากไปก็คงไม่ดีครับอยากก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าความพอดีหรือการรู้จักเลือกที่จะเสพมันคือการเลือกทางรอดของชีวิตได้ด้วยจ้ะถ้างั้นถามคุณหนิงนิดนึงในฐานะคนที่อยู่ในวงการเนาะคือจะแนะนำยังไงดีการเลือกเสพพวกสื่อพวกการดูเรื่องของข่าวอะไรพวกนี้ครับมีคำแนะนำอะไรอย่างไรบ้างไหมในถ้าในส่วนของหนิงนะคะหนิงคงอาจจะถามว่าหนิงจะไม่เสพเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะในขณะที่หนิงเองหนิงต้องทำรายการทำพิธีกรก็มีจำเป็นจะต้องเสพแต่ว่าข่าวที่เสพอะค่ะก็คงจะเป็นข่าวที่มันเป็นข้อมูลที่เราคิดว่าอันนี้มันคือแฟกต์แล้วเป็นข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่ถ้าเราได้แชร์ออกไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าเสพข้อมูลที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่านั่งคอมเมนต์หรืออคติกับใครหรือที่มันทำให้เป็นไปทางด้านลบอันนั้นน่ะหนิงเลือกที่ว่าหนิงจะไม่อ่านเลยในช่วงหลังๆไม่ว่าจะเป็นข่าวของตัวเองหรือข่าวของคนใกล้ชิดเพราะหนิงรู้สึกว่าการอ่านข่าวที่มันอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอข่าวที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความสนุกสนานเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงอ่ะหนิงรู้สึกว่าอ่านไปเนี่ยมันก็เหมือนทำให้ตัวเราอ่ะหนิงก็คงไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบตัดกิเลสหรือว่าตัดความรู้สึกอารมณ์ได้เร็วแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเหยียบเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกและเกิดอารมณ์เราเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นจะดีกว่าค่ะขายายเธอน่ะเป็นกลุ่มดราม่าหนิงถ้าเธอรู้จักทำตัวอย่างเงี้ยเธอก็จะเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าถ้าเธออยู่ในสปอตไลท์ใช่ไหมลูกขายายสปอตไลท์อ่ะเธอจะอยู่ในสปอตไลท์คนเห็นปัญญาของเธอหรือเธอจะอยู่ในสปอตไลท์อย่างคนที่เห็นปัญหาของเธอเธอก็เลือกได้นี่คือยายขำนะถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะแบบโอเคขัวหน่อยคือจริงๆนะต้องทำให้ได้อย่างที่พูดนะหนิงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มเธอนั้นเป็นกลุ่มสร้างภาพอยู่เธอก็รู้อยู่จริงหรือเปล่าล่ะค่ะเธอสร้างภาพจริงคนก็จะจำเธอจริงเธอสร้างภาพไม่จริงคนเขาก็อาจจะชอบดูภาพไม่จริงแต่ว่ายายว่าเขาไม่จดจำเพราะฉะนั้นไหนๆเธอก็เป็นดาราแล้วเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นมายาเป็นเงาอ่ะเธอก็เป็นเงาที่จริงอันนี้ยายชอบนะขอให้จริงไปอย่างนี้เถอะเพราะกลุ่มที่สามารถสร้างความเชื่อให้กับคนจำนวนมากได้เนี่ยคือกลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เขาตามดูคือเขาจะตามดูพวกหนูเนี่ยอะไรยายก็ไม่รู้แหละแต่ว่าหนูต้องมีความจริงให้เขารู้ว่าหนูทำอย่างนั้นน่ะและอย่างนั้นน่ะมันเป็นแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนให้คนจำนวนมากที่ศรัทธาหนูอ่ะอันเนี้ยโอ้ยายเชียร์เลยนะยายขอให้เธอเป็นหนูอ่ะหนูว่าเชื่อยายอันนี้นะหนูได้ยินคำเนี้ยที่ยายพูดกับหนูตั้งแต่ตอนที่หนูไปบวชกับยายแล้วหนูจำได้ไหมยายที่หนูบอกยายว่ายายอย่าให้ใครมาทำข่าวหนูเลยได้ไหมตอนที่หนูบวชยายอย่าให้ใครมาแบบว่าถ่ายรูปหนูเลยได้ไหมเพราะหนูก็แค่อยากบวชในส่วนของหนูหนูไม่อยากให้ใครรับรู้ได้ซ้ำว่าหนูบวชเพราะว่าคนบางคนที่มันคิดว่าการบวชของหนูคือการสร้างภาพหนูรำคาญที่จะไปอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นแล้วยายเคยพูดกับหนูประโยคนึงว่าถ้าสร้างภาพแล้วภาพนั้นเป็นภาพที่ดีแล้วมันมาจากจิตใต้สำนึกที่จริงของเราก็สร้างไปเถอะเพราะว่าหลายๆคนน่ะภาพที่สร้างมันไม่ใช่ภาพที่สร้างเราดีหนูก็เลยเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นออกไปจากใจหนูได้เลยว่าตราบใดถ้าหนูทำดีแล้วคนยังจะมาว่าหนูหรือว่ายังจะมาอะไรหนูก็ถือว่านี่คือสิ่งที่หนูทำจากใจหนูใครจะเห็นก็เห็นใครจะไม่เห็นก็ไม่เห็นฉะนั้นสิ่งที่จะทำในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามีสติ 100% นะคะยายหรือว่าจะทำทุกอย่างถูกหลังจากนี้ 100% แต่ส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการในการคิดและก่อนที่จะลงมือทำพ่อเออย่างงงนะบ้านนี้เขาสอนกันแบบประมาณนี้แหละ
ไม่ค่อยเป็นวิชาการสักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้สิ่งที่พูดน่ะจริงนะที่จะบอกว่าถึงเราไม่สร้างคนอื่นก็บอกเราสร้างภาพอยู่แล้วมีคนชอบดูว่าอ๋อนะพวกเนี้ยสร้างภาพก็บอกเขาไปเลยว่าเราทำภาพที่เขาคิดว่าสร้างเนี่ยจริงงั้นถ้าจะเห็นภาพก็เห็นภาพจริงไปเลยพี่ติ๋งก็เจอกรณีนี้เหมือนกันใช่ไหมพี่ติ๋งใช่เจ้าค่ะไหนพี่ติ๋งลองพูดสิภาพของพี่ติ๋งอ่ะก็จริงๆตอนที่จะมาบวชนะคุณหนิงหาก็คล้ายๆคุณหนิงอะค่ะก็คือว่ามีคนก็จะทักอกหักเหรออะไรนะซึมเศร้าเหรอพี่ติ๋งคอกันเลยอ่ะของหนูอ่ะหนูก็โดนถามว่าโดนผัวทิ้งหรอเราก็แบบเราก็วิ่งไปหาคุณแม่ร้องไห้นู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ก็บอกมาบอกว่าเออก็พูดตั้งหลายทีแล้วเขาพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ตอนหลังว่าพี่กลับไปคิดอีกอย่างนึงนะเพราะว่าได้อินสปิเรชันมาจากพี่เอื้อยที่เขาบวชแล้วเป็นสาวไฮโซสวยรวยเก่งกว่าเราอีกแล้วเขาบวชแล้วเขาลง Facebook แล้วก็อินสปายเราให้เราบวชเวลาวันที่เราบวชเราก็เลยบอกเพื่อนเลยว่าถ่ายไปเลยเธอจะถ่ายเธอจะไปลง Facebook ไงก็ไปเลยถ้ารูปที่เราลง Facebook ที่พวกเธอลง Facebook ให้ไปอินสปายผู้หญิงแม้กระทั่งคนเดียวเนี่ยโอเคใครจะด่าเรา10คนไม่เป็นไรเลยแต่อย่างน้อยไปอินสปายได้อีกสักคนนึงให้เขาถึงทางสว่างเหมือนที่เราเห็นรูปพี่เอื้อยพี่คิดอย่างนี้นะวันนั้นอ่ะคุณแม่ถึงหัวเราะเพราะว่าร้องไห้เหมือนคุณนิ่งคือรู้สึกเหมือนคุณนิ่งเลยว่าโอ๊ยไม่เชิญใครไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นแต่ตอนหลังนี่พลึบเลยเออใครนั่นใครจะว่าเราบ้าก็ว่าเราไปแต่ว่าพอถึงไปถึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนที่เห็นด้วยกับเราอ่ะเขาก็กลับมาหาเราไอ้คนที่มันว่าเราบ้ามันไม่มาหาเราอยู่แล้วคุณนิ่งมันก็ว่าเราเหมือนเดิมคุณแม่เจ้าขามีเรื่องเจ้าค่ะมีเรื่องจะถามเจ้าค่ะอยากให้คุณแม่ขยี้คือเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนฟังคุณแม่เรื่องศีลกับธรรมเนี่ยคือเอาง่ายๆเมื่อวานซืนนั่งอยู่แล้วก็ลูกชายก็บอกออกไปแล้วก็บอกออกไปไหนกับลูกเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าเขาออกไปติ่งก็เสี่ยงพอติ่งเสี่ยงติ่งก็ไม่อยากไปเสถียรเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่เสี่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะไม่รู้จะพูดไงเขาก็บอกไปตีกอล์ฟคุณแม่แล้วบอกอ้าวไปตีทำไมลูกคือสัก14วันน่ะหยุดไม่ได้เหรออ้าวก็เขาไม่ได้ห้ามนี่แม่แล้วเขาก็โปรเทคตัวนู่นนี่นั่นแล้วบอกมันก็มีความโอกาสที่จะเสี่ยงนะเขาก็บอกเขาไม่ได้อยู่แค่ตีนี่เขาหนุนเขามีขนาดแล้วก็เลยเออเอาเหอะคือกำลังมองอย่างนี้ค่ะคุณแม่ว่าจะทำยังไงให้คนอ่ะวันนี้มันเขามีเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็แบบมีศีลมีธรรมมาคุณแม่เพราะว่าคือไม่รู้จะพูดไงคือคนไทยเนี่ยนะแบบบางทีตัวเองทำได้อะแต่พอคนอื่นทำแล้วก็ไปว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่แต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าคนเนี่ยมีศีลมีธรรมอย่างที่คุณแม่บอกนะมันจะไม่ต้องห้ามเลยว่านั่งรถไปสองคนต้องใส่แมสนะถ้าคนเดียวไม่ต้องใส่แมสเรื่องนี้นะคุณแม่เถียงกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยจนเขาต้องออกมาว่าถ้านั่งกี่คนใส่แมสนั่งไม่กี่คนใส่แมสคือนึกในใจมันก็ใส่ไปถ้าเธอมันจะได้อะไรนักหนามีบางคนยุบอกด้วยซ้ำบอกก็ให้พกบัตรประชาชนสิถ้าเป็นอะไรนะสามีภรรยากันก็ไม่ต้องไปจับเขาเราก็นึกในใจว่าแล้วไอ้ตำรวจมันจะรู้หรือว่ามันจะจับมันจะรู้หรือเป็นผัวเมียกันนั่งมาในรถคันเดียวกันน่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณแม่แทนที่จะร่วมใจช่วยกันนะไปนั่งเถียงกันเรื่องนั่งรถมาคนเดียวต้องใส่สองคนไม่ต้องใส่หรืออยู่คนเดียวในออฟฟิศทั้งชั้นไม่ต้องใส่แต่ว่าเขาบอกว่า60ฟุตในออฟฟิศเนี่ยมันยังติดกันได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในห้องแอร์เนี่ยค่ะคือเรื่องศีลกับเรื่องธรรมที่คุณแม่ขยี้เมื่อ2วันก่อนเนี่ยคุณแม่ขยี้อีกทีนึงอะค่ะเพราะรู้สึกคืออย่างนี้จ้ะพ่อเออย่าตกใจกับผู้หญิงเขาคุยกันแบบนี้นะจ๊ะพ่อเอไม่ต้องตั้งคำถามเลยต้องไปเขาได้เรื่อยๆนะแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อเอไม่ได้มีประโยชน์นะเดี๋ยวพ่อเอจะมาสรุปตอนสุดท้ายคือคุณแม่ว่าอย่างนี้ใช่คุณแม่คิดว่าอย่างนี้นะการสร้างสำนึกเนี่ยมันจะทำให้คนมีศีลมีธรรมแต่สังคมไทยเนี่ยที่มันไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะมันไม่มีสำนึกมันไม่เคยรู้เลย
สมมุติว่าอ้าวถ้าหลานยายจะไปตีกอล์ฟเขาก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมฮะแต่ถ้าหลานฉันมีปัญญาซะหน่อยก็รู้ว่าเออตอนนี้แม่เนี่ยตกใจมากเลยเวลาที่ลูกมาบอกว่าเพื่อนปูนเป็นถูกล็อกปูนก็เลยต้องล็อกตอนนั้นแม่ก็ต้องล็อกทุกคนล็อกหมดเพราะกลัวพอรู้ว่ามันไม่เป็นเราก็เลยขำๆแต่ถ้าเราขำอย่างมีสำนึกเราจะเบรกตัวเองได้พี่ตีนเราขำได้แต่เราต้องมีสำนึกเราถึงจะมีศีลมีธรรมอย่าหวังว่าคนจะมีศีลมีธรรมโดยการขอโทษนะคะจากคนไกลตัวแต่ถ้าเรากับคนใกล้ตัวสมมติว่าถ้าเราไปเราทำให้สิ่งนั้นกลับมาติดคนในบ้านแล้วเรามีสำนึกว่าเรารักคนในบ้านเราจะรู้ว่าเราจะไปหรือเราไม่ไปต้องคนที่จะมีศีลมีธรรมได้เรายัดเยียดเขาไม่ได้หรอกค่ะชาวพุทธบอกว่าต้องมีศีล5ดูจริงๆว่าชาวพุทธมีศีล5จริงหรือเปล่าอันนี้มีจริงหรือเปล่าไม่จริงถูกไหมชาวพุทธโดยปกติต้องมีศีลศีลคืออะไรหรอชาวพุทธบอกศีลคือข้อห้ามเราจึงไม่อยากให้ใครมาบังคับเราไม่ต้องการให้ใครมาห้ามเราแต่จริงๆแล้วชาวพุทธจริงๆเนี่ยพุทธแปลว่าผู้ตื่นคนที่ตื่นแล้วเนี่ยศีลเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติไม่ต้องให้ใครมาล็อกเราหรือปลดล็อกเราเรามีความเป็นปกติฉะนั้นคนที่มีศีลก็จะมีธรรมด้วยก็คือจะเคารพจะเคารพต่อสิ่งที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นถ้าลูกเคารพแม่ลูกจะต้องรู้ว่าเราต้องมีสำนึกยังไงถ้าแม่ก็นับถือความเป็นลูกแม่ก็รู้ว่าแม่ต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเราเคารพผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ก็นับถือเด็กได้นี่คือสำนึกของสังคมที่มันมีความรักจริงๆความรักนะคะไม่ใช่ความหลงไม่ใช่หลงอารมณ์เราเป็นสังคมที่มีความหลงเราจึงไม่มีสำนึกในการที่จะรู้ทันอารมณ์ที่เราหลงนี่แหละค่ะจึงเป็นบ่อเกิดของความฉิบหายได้ในสังคมที่ไม่ว่าจะเรียกว่าชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธสำนึกเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่จริงมันไม่มีศาสนาด้วยซ้ำไปสำนึกก็คือการรู้จักสำรวมระวังสังวรที่จะใช้ชีวิตที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเรานั่นคือการมีศีลครบถ้วนเลยค่ะศีลจึงเป็นปกติของคนที่มีสำนึกนี่ถ้าพี่ติ่งใช่คุณแม่สอนคนที่ไม่มีสำนึกให้มีศีลขยี้ยังไงเขาก็ไม่ฟังค่ะฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องหรือฟังแล้วเขาก็ต่อต้านเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดเรื่องจริงๆกันเลยว่าตัวเรามีสำนึกหรือเปล่ากับโควิดคราวนี้คุณแม่มีสำนึกเพราะคุณแม่เห็นความเจ็บปวดคุณแม่เห็นความหวั่นไหวของมนุษยชาติที่มันยังไม่เคยผ่านสถานการณ์นี้และมันยังไม่เป็นสถานการณ์ที่เขาจะหยุดตัวเองด้วยเขายังมีข้ออ้างที่เขาจะยังทำโน่นทำนี่นั่นเราในฐานะของคนที่เรามีโอกาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจเราคงต้องเปลี่ยนการทำงานของเราและเข้าไปถึงการสร้างจิตสำนึกจริงๆซึ่งนี่เป็นการบ้านหนักคุณแม่ถึงจะบอกว่าเฮ้ยการส่องตะเกียงอ่ะมากสำคัญกว่าการแจกของอีกนะตอนนี้การส่องตะเกียงคือการให้ปัญญาสำคัญมากกว่าการแจกของพี่จริงตอนนี้ค่ะเราต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะแจกปัญญากันยังไงแล้วทำให้คนมีสำนึกพอไม่มีสำนึกมันก็มีศีลมีธรรมแต่ยาวไปหน่อยขอโทษทีนะคะครับชอบประเด็นนี้มากเลยยังจำได้เลยว่าครั้งแรกที่เจอคุณยายจ๋าตอนนั้นเราก็เพิ่งเริ่มทำแพลตฟอร์มห่วงใยครับพี่ติ่งกับพวกตลาดหลักทรัพย์กับพวกบริษัทที่ปรึกษาอย่างเบคินซี่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางที่จะทำเนี่ยมันคืออะไรแต่พอได้ยินคุณยายจ๋าพูดคำเดียวอะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการบริหารสำนึกเนาะมันเป็นสำนึกแมเนจเมนต์น่ะมันก็ชัดเจนเลยว่าเราทำอะไรได้ก็แยกย้ายกันไปทำไม่เห็นจำเป็นต้องมายึดติดกับอะไรต่างๆนานาคือสำนึกอยากจะช่วยเรื่องอะไรก็ต่างคนก็ต่างใช้จิตสำนึก common sense ของเราแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นนะครับผมว่าจุดเนี้ยที่ตอนนี้สังคมต้องการแล้วก็มีสำนึกได้เมื่อกี้ได้ยินที่คุณยายพูดก็คือว่าศีลมันก็จะตามมาก็คือการสำรวมระวังใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องธรรมที่เกิดขึ้นมา
นะครับแต่คำหนึ่งที่อยากจะถามคุณยายเหมือนกันว่าช่วงหลังเนี่ยได้เจอผู้ใหญ่หลายท่านท่านก็จะพูดว่าคนไทยเนี่ยมีนิสัยมีจริตในการให้เป็นเรื่องปกติแต่คนไทยให้แบบไม่มีเมตตาคุณยายจ๋ามองคอมเมนต์อย่างนี้ยังไงครับคือชอบให้แต่ลึกๆมันไม่ได้มีเมตตาไม่ได้มีคอมแพชชั่นที่ให้ซึ่งกันและกันนะครับคือการให้มันเป็นการสร้างภาพที่ดีแต่ถ้าให้แล้วผลักคนตกเหวคือคุณแม่ไม่มองว่าเขาไม่มีเมตตาแต่ปัญญาของเขาอาจจะระดับนะคือการสร้างแล้วทำให้คนตกเหวการให้แล้วทำให้คนตกเหวคือการให้แล้วไม่ทำให้เขาเนี่ยมีมิติของการที่จะพึ่งตัวเองได้คือคุณยายพูดเมื่อวานนี้ในรายการตอนที่คุณยายพูดถึงเรื่องการรับมรดกคุณยายสอนคนของยายว่าคนที่รับมรดกเป็นจะให้เป็นแต่การให้หรือการช่วยของคนในแผ่นดินเราเนี่ยมันคือการให้แบบคือฉันก็สบายใจที่ฉันได้ให้แต่เธอจะรอดหรือไม่รอดเธอต้องไปคือไปเป็นคนเธอเองอย่างเงี้ยคุณยายว่ามันก็ไม่แฟร์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความรักของเราคือความเมตตาเนี่ยมันให้อย่างมีปัญญาด้วยเนี่ยเราจะดูว่าการรับของเขาเนี่ยมันไปสานต่อเป็นผู้ให้ได้อย่างไรเช่นการให้แบบแจกของสองตะเกียงนะพ่อเอตอนนี้นะก็คือการให้โดยการสร้างจิตสำนึกที่จะทำให้คนเนี่ยพึ่งตัวเองให้ได้แล้วต้องต่อการให้นั้นให้เป็นไม่ใช่คนบางตระกูลที่ให้ได้หรือคนรวยบางคนที่ให้ได้อย่างเช่นถ้าคุณยายเนี่ยได้รับแน่นอนเลยลูกศิษย์คุณยายมีหลายวันนะคนที่ให้คุณยายเนี่ยเขาต้องเชื่อมั่นใช่ไหมว่าคุณยายให้ต่อได้จริงไหมเขาถึงให้ซ้ำคือคนที่ให้คุณยายถ้าจะเอาหน้าเอาตามันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็มีแต่ความจริงให้อ่ะนั่นคนที่ให้ได้แล้วคนหนึ่งคนรับเป็นคือให้อย่างไม่ผลักเขาตกเหวคือทำให้เขารับเป็นเขาก็จะไปสานต่อกันให้ต่อเราก็ไม่ต้องคือเราก็ไม่ต้องให้ซ้ำซากอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่อธิบายให้เห็นเป็นภาพว่าจงนึกเสมอว่าการเคารพผู้รับโดยทำให้ผู้รับรับอย่างเห็นการให้ต่อนั้นเป็นความก็ที่เขาจะต้องไปให้ถึงไม่ใช่ให้แล้วเก็บไว้คนเดียวหรือให้แล้วก็ต้องมาขออยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้สึกเองว่าเขาไม่มีปัญญาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาแต่เพราะเราให้ไม่เป็นแต่ถ้าเราให้เป็นแล้วเราเย็นได้จากการให้เขามีปัญญาในการรับแล้วเขาเป็นคนรับที่รับเป็นเขาก็จะไปให้ต่อเป็นอันนี้แหละค่ะคือการสงเคราะห์ที่สังคมไทยต้องแก้ไขครับผมลึกซึ้งนะครับก็คือให้เป็นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือให้แล้วสร้างปัญญาให้กับคนอื่นเกิดปัญญาปุ๊บคุณก็ไปส่งต่อการให้วงจรนี้ก็เคลื่อนไปสู่ในสังคมซึ่งดีขึ้นสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้แขกเราอาจจะนั่งรออยู่นะครับมีคำถามฝากมานะครับแต่เราจะเปิดให้กับทางด้านทางบ้านเขาช่วยถามนะแต่คนนี้ได้มีคำถามจากกลุ่มลูกศิษย์คุณยายเนี่ยฝากมาเหมือนกันว่าเพราะเห็นทั้งคุณหนิงแล้วก็พี่ติ่งเนี่ยบวชกับคุณยายนะครับคำถามคือรับมือกับความคาดหวังยังไงยกตัวอย่างเช่นมีคนจะบอกว่าถ้าบวชแล้วอ่ะถ้าสึกนะมันจะต้องดีขึ้นกี่เท่าก็ว่ากันไป เรารับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างครับหรือว่ามันแบบมีอะไรซึ่งแบบตอบโจทย์เขาแน่นอนหรือว่าหลายคนผิดหวังอ่ะมีอะไรที่จะแชร์ไหมครับเอาหนิงสิแหมยายหนิงเลยเหรอคะช่วงแรกๆหนิงก็แย่นะคะพ่อเอคือช่วงที่แบบอ๋ออ่ะถ้าจากประสบการณ์ที่รู้สึกว่าแย่เลยเนี่ยคือพอเวลาเราบวชเสร็จอ่ะคนก็จะเข้าใจว่าเราแบบว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วหรือจะต้องตรัสรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาหนิงเจอคำพูดที่แบบใครก็แล้วแต่ที่พูดว่าโอ๊ยนี่บวชแล้วหรอได้แค่นี้เองอะไรเงี้ยหนิงก็จะรู้สึกทุกข์หนิงก็จะรู้สึกทุกข์รู้สึกแบบกดดันตัวเองจนรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ว่ามันจะบวชอยู่ที่เสถียรหรือว่ามันจะอยู่ที่บ้านอ่ะมันก็ย้อนกลับมาแค่คำเดียวอย่างคำที่ยายสอนแล้วหนิงจะจำแล้วมันจะใช้ได้ง่ายๆมากที่สุดก็คือไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรก็มีสติเอาไว้
ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเรามั่นใจในตัวเราว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นก็แค่ปล่อยวางเฉยๆแล้วก็ไม่ไปสนใจแล้วเดี๋ยวนี้หนิงก็ไม่ได้ไปทุกข์ร้อนกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนพวกนี้แล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะตามไปคอมเมนต์ด่าพวกมันกลับหรือว่าไปตอบคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้แบบเพื่อจะแก้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่หนิงว่าของอย่างเงี้ยให้ทำไปให้ตายยังไงถ้าคนจะไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเราสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ดีสุดคือถามตัวเองว่าเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเราเองแล้วหรือยังและเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำแล้วหรือยังถ้าคำตอบนั้นมันคือใช่และเราซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราไม่ได้ผิดอย่างที่เราคิดอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหนิงก็จะไม่ไปสนใจหรือว่าใส่ใจคำพูดนั้นแต่พึงบอกตัวเองให้ตลอดว่าพยายามมีสติและระมัดระวังเอาไว้เพราะว่าเมื่อเป็นลูกศิษย์ยายแล้วก็พยายามรักษาหน้ายายนิดนึงอย่าให้คนเขาต้องไปด่าถึงยายว่ายายสอนมาแล้วแล้วก็ยังแบบไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นผู้แบบเป็นคำศัพท์แบบคำศัพท์แบบว่าเหมือนเวลาเราคุยกับแม่เราอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะแบบนึกหน้ายายนึกหน้าหม่าม้าพอแค่เห็นหน้ายายเห็นหน้าหม่าม้าอยู่ในจิตใต้สำนึกปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่ให้เราพยายามคิดว่าพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็ให้แน่ใจหรืออะไรที่มันไม่แน่ใจอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยใจอยากทำจะลงมือลุยและทำเลยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้อะไรที่ไม่แน่ใจก็จะยังไม่ทำแล้วก็ถอยออกมาแป๊บนึงแล้วถ้าอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันยังคิดว่ามันจะต้องทำอย่างนี้อยู่ก็ค่อยทำแค่แบบถอยระยะเวลาในการจะทำอะไรช้าลงอ่ะค่ะพี่ติ่งหัวล้ออะไรอะจ๊ะพี่ติ่งหัวล้อหนูว่าไม่ใช่หัวล้อว่าคุณหนิงแบบพูดสะใจดีชอบดูอารมณ์พี่ติ่งดูอารมณ์พี่ติ่งไม่พี่ติ่งคือนึกออกปะอันนี้มันคือมันคือความจริงเวลาหนูนั่งอยู่กับยายหนูก็จะนั่งเล่าให้ยายฟังเนี้ยคือหนูรู้สึกว่าการบางทีคุยธรรมะหรือว่าการคุยอะไรเงี้ยบางคนจะต้องแบบแอปอะแอปแล้วก็แบบเรียบร้อยอะซึ่งในชีวิตจริงหนูไม่ใช่คนเรียบร้อยหนูเป็นแบบนี้เขาเป็นคนจริงอ่ะคุณยายเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามันก็อยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจเราหรือเปล่าไงนึกออกป่ะแต่มันก็อยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะถ้าสมมติอยู่เผชิญหน้ากับคุณยายแบบนั่งกราบคุณยายแล้วนั่งอยู่ข้างหน้าหนูจะไม่กล้าพูดแบบนี้เลยเพราะนั่นคือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเพราะยายอยู่หน้าเราแต่ตอนนี้ยายอยู่ไกลจากเราไงยายไม่เห็นหน้าเรานี่ที่หัวล้ออยู่เนี่ยกำลังดูภาพที่ตกสวยมากเลยพาโนมากเลยยายอ่ะยายไม่ตั้งใจฟังหลานเลยอ่ะฟังอยู่คือขำว่ามันก็เห็นผลนะว่าคนเราเนี่ยมาบวชแล้วเนี่ยไอ้จริตเนี่ยนะมันก็ยังมีอยู่นะคะไอ้ความเป็นปุถุชนมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันมีสำนึกมากขึ้นนี่ไงกลับไปที่คำว่าสำนึกให้ลูกสำนึกมันมีมากขึ้นมันก็จะรู้ว่าเวลาไหนแรงเวลาไหนเบารู้จักว่าเวลาไหนจะไปด่าตำรวจเขาเห็นหน้ายายแล้วก็รีบไปขอโทษตำรวจใช่ไหมใช่ยายแต่เอาจริงๆนะตอนที่มีปัญหาเรื่องตำรวจอ่ะหนูเนี่ยยอมรับอย่างจากใจจริงแล้วหนูไม่แบบยายเชื่อมาว่าหนูนั่งตอบคำถามไม่ใช่นั่งกดขอโทษคนใน IG ที่ DM มาด่าหนูอ่ะ 4,000 กว่าข้อความหนูใช้เวลา 2-3 วันน่ะในการตอบทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนูอ่ะโพสต์เสร็จปุ๊บนะหนูเชื่อว่านักข่าวหรือใครก็แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะแคปหนูได้ทันหนูกดดีลีทไปแล้วยายแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูดีลีทไปแล้วรอบนึงนะแล้วหนูก็ยังทำซ้ำไปอีกอ่ะคืออันเนี้ยมันบอกเลยว่ามึงด่าใครไม่ได้เลยหนิงด่าตัวเองเพราะว่าใช้แค่ความโกรธกับความแบบความกิเลสหนาอยากเอาชนะความโกรธแค่นั้นโดยที่ไม่ได้คิดแบบให้มันถี่ถ้วนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เขาปฏิบัติงานอ่ะเขาก็จะต้องทำเพื่อความถูกต้องของเขาคือหนิงไม่ได้มองในมุมตำรวจเลยยายหนิงมองมุมหนิงเองคนเดียวเลยว่าหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วหนิงก็ยังไม่ได้แม้กระทั่งรับฟังเขาแล้วหนิงก็ไปด่าเขาก่อนแล้วโพสต์แล้วลบแล้วแล้วดันโพสต์อีกอันนี้คือหนิงบอกเลยว่าหนิงผิดเต็มๆแล้วหน้ายายหน้าหม่าม้าเนี่ยลอยมาเลยจ้าฉันรีบเลยติดต่อเลยมันน่าจะลอยมาก่อนหน้าตำรวจและด่าเขาว่ายายว่าแล้วว่าให้มาสัมปชัญญะน้อยไปหน่อยสติไม่มีพาล่มเลยอ่ะใช่ยายแล้วยายเชื่อแบบว่ามันเป็น 2-3 วันที่หนูรู้สึกว่าโหถ้ามันไม่มีธรรมะหรือว่ามันไม่มีอะไรหลายๆอย่างนะหนูตายแน่เพราะหนูถูกแบบถูกคนด่าแบบชนิดที่เกิดมาไม่เคยโดนคนด่าขนาดเนี้ยแต่เราผิดแล้วเราก็แก้ไขแล้วเราก็จะไม่ทำผิดซ้ำอีกยายพี่ติ๋งว่าไงเออ
ต้องบอกหนิงค่ะว่าต้องบอกว่าคุณหนิงกับติ่งอาจจะมีเป้าหมายในการที่มาบวชต่างกันนะเจ้าคะคือติ่งเองเนี่ยด้วยวัยเองเนี่ยเป็นวัยที่ต้องหาแหมก็บอกพ่อเอหลายทีบอกต้องหาแลนดิ้งคือกำลังแลนดิ้งละ60ละกำลังแลนดิ้งละ ambitious อะไรไม่ได้มีละใช่ไหมคะลูกไม่เล็กละแล้วก็ทุกอย่างคือพร้อมละพร้อมที่จะแลนดิ้งละจะไปยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเป้าของเราคือเราอยากที่จะถึงเวลาแล้วเราสงบลงแล้วเราอยู่คนเดียวได้คืออย่างของคุณหนิงเนี่ยเขายังต้องออกไปทำอีกเยอะเพราะว่าเขามีอนาคตเขามีอะไรใช่ไหมของเราไม่ใช่ไม่มีอนาคตแต่ว่าเรากำลังต้องอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นพออายุมากขึ้นแล้วเราต้องยอมรับว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหัดอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คุณหนิงความโชคดีของพี่มากกว่าคุณหนิงคือพอออกจากเสถียรมาอยู่บ้านแล้วก็เกิดมีโควิดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเสถียรสอ3อยู่ที่นี่เลยคุณหนิงที่บ้านเนี่ยก็มีอยู่กับลูกชายแล้วก็คุณแม่บ้านแล้วก็หมา4ตัว5ตัวแล้วมันก็แบบไม่ต้องไปไหนไงบังเอิญโชคดีมีโควิดก็ไม่อยากจะพูดให้คนอื่นเข้ามาหั่นไส้หรอกนะแต่ว่าโควิดกับเราเนี่ยมันถูกจริตกันมากๆเลยเพราะว่าก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องมีการบังคับให้เราออกแล้วก็ไม่ต้องมีการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยว่าอ๋อคนอื่นเขายังอยู่ในตำแหน่งนึงด้วยเป็น CFO ได้เป็น CEO นะได้เป็นโน่นเป็นนี่นะโอ้โหเขามีหน้ามีตาโอ้ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเนอะแลนดิ้งหมดเลยทุกคนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวหนิงเองเนี่ยถามว่ามันก็สงบขึ้นแล้วก็ถามว่าทุกคนมีความคาดหวังไหมคงสมหวังทุกคนน่ะคุณแม่เพราะว่าแต่ก่อนละแรงมากคุณหนิงที่เป็นคนแรงมากนะคุณหนิงแบบฉะแบบปะฉะดะขนาดคุณแม่มีลูกศิษย์คุณแม่ยังมาบอกเลยคุณแม่พี่ติ่งแต่ก่อนเขาร้ายนะเดี๋ยวนี้นี่จริงๆไรโอ้พี่ติ่งค่ะไม่มีเขาคงไม่ได้บอกถึงพี่ติ่งคนเดียวหรอกค่ะชื่อหนิงปณิตาก็คงประทับอยู่ในหัวของคุณยายจ๋าค่ะใช่ก็เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มเย็นลงเนี่ยแล้วเราก็เริ่มละอะไรได้มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้องบอกนะไม่ใช่ว่าเก่งนะคุณหนิงแต่ว่าเป็นเพราะว่าที่60ละที่กำลังจะ60ที่กำลังจะเดินลงละถูกไหมคุณหนิงที่ไม่ใช่เดินขึ้นแบบสาวๆอ่ะแล้วบังเอิญเราได้ตรงนั้นน่ะจากคุณแม่นะฮะแล้วก็พอถึงวัยที่เนี่ยสิ่งที่เขาแบวเลยสิแม่นั่งสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเอ๊ะจะอยู่ยังไงให้มีคุณค่าเพราะว่าเราจะต้องมองเห็นคุณค่าจะต้องรักตัวเองเพราะว่าถึงเวลาสมมติเราอยู่คนเดียวนานเนี่ยมันจะกลายเป็นซึมเศร้าถูกไหมแล้วก็จะมองว่าตัวเองไม่มีค่าแต่พออยู่คุณแม่แล้วก็ได้ทำอะไรทุกอย่างที่ถึงไปเสถียรตลอดเนี่ยเพราะว่ามองเห็นตัวเองว่าตัวเองมีค่าอย่างน้อยไปปลูกผักคนกินผักก็ยังได้ไปตัดกุหลาบคนเห็นกุหลาบก็ยังได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตอบคำถามพ่อเอไหมตอบครับแล้วจริงๆอ่ะแทบจะเรียกลูกน้องเก่าที่ติ่งมาคอนรีคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยน้องฟิตอยู่หน้าอยู่ข้างๆล่างอยู่เนี่ยไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะว่าพี่ติ่งอ่ะถือเป็นไอคอนเลยนะเป็นแบบโรโมเดลของคนทำงานเลยว่าโอ้โหถ้าถึงจุดที่พี่ติ่งอยู่นี่มันแบบสุดยอดของความสักเซสแล้วคือเป็น CFO ได้เป็นบอร์ดได้เป็นสารพัดสารเพผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ติ่งของ3รอบเนี่ยคำหนึ่งซึ่งมันกระตุกความคิดเราเยอะมากเลยคือพี่ติ่งพูดแต่คำว่าพี่กำลังมองหาแลนดิ้งอยู่พี่มองแลนดิ้งอยู่คือพี่ยังไม่ขนาดพี่ยังไม่60เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดซึ่งทำให้คนที่แบบเหมือนกับว่ามนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนนะครับซึ่งแบบคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องสักเซสเหมือนพี่ติ่งให้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าวันเนี้ยพี่ติ่งมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราเดินผ่านมาแล้วแต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในชีวิตของเรามันอยู่ข้างหน้ามากกว่าเป้าหมายของเราการอยู่กับตัวเองการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความสวยงามเนอะแล้วก็รู้สึก
ดีใจที่มีโอกาสได้คุยกับพี่ติ่งนะครับแล้วพี่ติ่งก็เล่าให้ฟังพอยเนี้ยประเด็นเนี้ย 2-3 ครั้งแล้วครับวันนี้ก็มาถามกลับมาถามคุณยายดีกว่าครับว่าการสร้างคุณค่ากับตัวเองครับคุณยายในสภาวะโควิดเหล่านี้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยังไงดีคุณยายทำให้เราเห็นละคุณยายพลิกภูเขาทั้งลูกให้เราเห็นนะตัวผมเนี่ยจริงๆคุยกับคุณยายครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้ยแข่งกับอาจารย์ร้อนมากแล้วที่คุณยายพาเดินเข้าเล้าไก่คอนโดไก่คุณยายดูแฮปปี้เอนจอยมากวันนี้กลับมาดูไลฟ์อีกทีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยคุณยายเปลี่ยนมากค่ะการสร้างคุณค่าตัวเองยังไงครับคุณยายครับมันเติบโตค่ะการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมันเติบโตพ่อเอกคุณแม่กำลังนั่งอยู่บนดาดฟ้าของไอซ์วอลที่พี่สิงห์เขาสร้างแม่ชีกำลังรอสวดมนต์อยู่ถ้าให้ถ่ายรูปไปพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากพระจันทร์เต็มดวงขึ้นกระจ่างมากเราอยู่ตรงกลางถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเติบโตโควิดมันทำให้จิตสำนึกของมนุษยชาติเติบโตมันมองเห็นความเท่าเทียมในการที่จะเติบโตอยู่ที่ว่าคุณจะโตหรือคุณจะตายคุณแม่เลือกที่จะโตโควิดมาเพื่อให้คุณแม่ลำบากอีกครั้งหนึ่งชีวิตคุณแม่เกิดใหม่ตอนอายุ70เนี่ยเพราะว่าคุณแม่เห็นโควิดมันเป็นความท้าทายคุณแม่ไม่มองว่าโควิดเป็นความน่ากลัวคนที่กลัวโควิดยังเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่กลัวโควิดแต่สร้างจิตสำนึกที่จะทำให้ตัวเองโตและไม่ยอมตายมันจะทำให้เราสามารถที่จะเห็นศักยภาพด้านในของเราอย่างแท้จริงเรากำลังแลนดิ้งอยู่กับการโตนะพี่ติ่งเราหาที่แลนดิ้งแบบที่เราโตทางจิตวิญญาณเราปลดล็อกของการกลัวไปสู่การเป็นแบบสตาร์ทอัพก็ได้ใช่ไหมกับการที่เราจะมีชีวิตด้านในของเราที่แข็งแรงขึ้นสิ่งที่คุณแม่เห็นอย่างหนึ่งจากการทำงานใน1ปีก็ถือว่าครบ1ปีก็คือครบ1ปีแล้วล่ะที่กำลังเดินอยู่เนี่ยคุณแม่จะไม่มีทางเห็นในสิ่งนี้เลยถ้าไม่มีโควิดเพราะคุณแม่จะไม่มาอยู่แก่งกระจานถ้าไม่ได้มีโควิดถูกไหมวันนี้เสถียร1ปิดอีกแล้วคุณแม่ต้องกลับมาที่แก่งกระจานแต่วันนี้คุณแม่มีสรรพสิ่งทั้งหลายที่คุณแม่โตในช่วง1ปีที่ผ่านมาขณะที่มีโควิดต้องการไม่ยอมจำนนเราจึงเห็นความสวยงามเหล่านี้ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดโควิดระลอก3แล้วมันกลับกลายเป็นอะไรรู้ไหมเป็นแรงขับเคลื่อนว่าเราจะแลนดิ้งแบบโตไม่ใช่แลนดิ้งแบบตายเพื่อการหาที่ที่จะลงของพี่ติ่งจะทำให้พี่ติ่งโตด้านในการที่หนิงได้มีโอกาสมาบวชเรียนกับคุณยายแล้วหนิงก็กลับไปเป็นแม่ของลูกกลับไปเป็นครอบครัวที่ทำให้คนอื่นที่อาจจะอยู่รายรอบหนิงไม่ว่าหนิงจะไปจัดละครจะไปเป็นผู้นำในเรื่องของการทำอะไรก็ได้ในฝ่ายที่เราต้องทำที่บริหารเนี่ยแต่เราก็โตทางจิตวิญญาณด้วยฉะนั้นโควิดมาเพื่อทำให้เกิดการเติบโตของ spiritual leader สำหรับคุณยายเลยว่าโควิดมาคราวนี้แม้กระทั่งบิลเกตก็ยังแสดงความเป็น spiritual leader เขาเห็นถึงความเท่าเทียมเขาเป็นเศรษฐีเขายิ่งเป็นเศรษฐีใหญ่เลยเพราะเขารู้ว่าไวรัสมันไม่เว้นใครเลยถ้าคนคนนั้นยังมักง่ายและถ้าคนหนึ่งคนที่ผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างมีจิตสำนึกคนคนนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่ได้ใน1ปีกับสถานการณ์ของโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสค่ะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหนิงครับเวลาพูดถึงเรื่องโควิดมาเพื่อให้เราโตนะครับไม่ใช่ให้เราตายคุณหนิงเมื่อมองคุณยายจ๋าคุณหนิงเห็นอะไรบ้างครับขอถามในลึกสิบนิดนึงในส่วนของหนิงนั้นตั้งแต่หนิงแบบได้มีโอกาสเข้าไปเหยียบเข้าไปในบ้านเสถียรมีโอกาสเข้าไปรับใช้ยายเป็นช่วง
ไม่เคยเห็นอะไรทำร้ายยายได้เลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งมันไม่ต้องพูดถึงโควิดนะโควิดอาจเป็นเรื่องส่วนรวมของทุกคนแต่เอาไว้เรื่องส่วนตัวของยายที่เป็นโรคเนี่ยยังทำร้ายยายไม่ได้เลยยายจะมองทุกอย่างที่ยายจะสอนให้มองทุกอย่างที่เป็นวิกฤตว่าในวิกฤตนั้นเราจะทำประโยชน์ยังไงให้สิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์กับคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่ยายจะคอยสอนเสมอเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราท้อหรือเราทุกข์หรือเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยตอนนี้ฉันจะตายอยู่แล้วโอ๊ยตอนนี้ฉันแย่แล้วพยายามแบบตั้งสติแล้วก็มองว่าไอ้ที่ฉันจะตายแล้วฉันจะแย่แล้วเนี่ยฉันจะเอาความตายกับความแย่ของฉันอะทำยังไงให้แบบสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ซึ่งพยายามคิดอยู่แต่ก็ยังคิดไม่ออกขยายไม่ไม่ได้ยินเสียงนลินนะคุณซีนยายได้ยินเสียงไหนนะนี่ลินค่ะยายบอกยายได้ยินเสียงหนูมากราบยายก่อนเร็วมากราบยายก่อนเร็วส่งเสียงให้ยายก่อนเร็วค่ะสวัสดีค่ะยายจ๋าสวัสดีลูกเด็กน้อยของคุณยายเป็นเจ้าหญิงน้อยๆที่โตในช่วงโควิดนะจ๊ะขอบคุณค่ะสาธุป้าไปทานข้าวกันแล้วได้ไปเลยไปกินข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ตามไปน่ารักจังน่ารักพ่อเอหลานๆจ้ะน่ารักเป็นกำลังใจให้คุณยายเสมอจ้ะประมาณนั้นค่ะครับในฐานะของคุณแม่เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงลูกน้อยเป็นพิเศษไหมครับห่วงไหมเหรอคะห่วงเรื่องการเรียนมากกว่าถ้าในเรื่องของแบบโรคภัยไข้เจ็บเราก็ป้องกันในส่วนที่เราจะต้องดูแลแล้วก็สอนเขาได้อย่างดีที่สุดแล้วแต่ห่วงในเรื่องของการเรียนเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีเนี้ยมันก็คือแบบ1เทอมพอดีที่เด็กแบบว่าต้องเรียนออนไลน์แล้วก็มีโอกาสที่เรียนกับครูอ่ะน้อยก็คือห่วงในเรื่องนั้นมากกว่าซึ่งเราเองเราก็ต้องพยายามแบบใช้เวลาว่างของเราอะค่ะพยายามมาดูแลเขาตรงเนี้ยให้มากขึ้นว่าขาดเหลืออะไรยังไงอะไรที่เรียนแล้วไม่เข้าใจตามเพื่อนไม่ทันก็ต้องไปคุยกับครูเขาหาวิธีในการที่จะทำให้เขาอะสามารถที่จะทำตรงเนี้ยได้อย่างปกติแบบที่ไม่ได้มีสถานการณ์โควิดอะค่ะครับผมเมื่อกี้คุณหนิงได้ยินเชิญครับจ้ะพ่อเอคุณยายว่าที่จริงว่าข่าวที่แล้วขับเฮ้าส์ของเราอะเราจะทำ mindfulness family อะเราควรจะทำต่อนะในช่วงของโควิดเนี่ยเพราะว่าคุณยายว่าพ่อแม่น่าจะได้เข้าโรงเรียนกับคุณยายบ้างเพื่อจะได้กลับไปดูว่าจะทำยังไงลูกที่ต้องเรียนออนไลน์และที่หมอโอก็ได้สอนการฟังที่มันอาจจะไม่ได้มีเสียงที่พูดออกมาจากหัวใจของเด็กเนี่ยยายยังคิดจะทำเรื่องนี้อยู่ว่าตอนนี้คุณยายปักหลักอยู่ที่หุบเขาเนี่ยยังเดินทางมาได้แล้วตอนนี้คุณยายก็อยู่ในที่ที่สบายยากพอสมควรใน1ปีที่เราต่อสู้เรื่องของโควิดมาจนกระทั่งเรากลายเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตลองช่วยไปทำเรื่องนี้ต่อว่าถ้าเด็กๆจะต้องเรียนออนไลน์แล้วพ่อแม่เนี่ยอาจจะหาเวลากับคุณยายสัก1วัน1คืนหรือว่า2วัน1คืนหรือว่าอาจจะเป็น1วันไปเป็นเดย์ทริปอย่างเงี้ยแล้วคุณยายสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆมาเป็นสปิริตชวลเจอร์นี่มาทำงานตื่นเต้นอยู่กับความเป็นจริงที่เขาเห็นเลยว่าวันแรกที่เรามาอยู่ที่นี่มันร้อนมันแรงแต่ว่าไอ้เชื้อโรคตัวเนี้ยมันกลับทำให้เกิดเป็นปฏิกิริยาของการดำรงอยู่ที่จะทำให้เราเนี่ยเติบโตคุณแม่ว่าอันนี้เราน่าทำเป็นรูปธรรมนะนิ้งว่าไงเห็นด้วยค่ะยายค่ะมันก็เลี้ยงลูกอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงกันอยู่เงี้ยในบ้านของตัวเองแต่กำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ฝนเป็นฤดูฝนแล้วต้นไม้ออกดอกมากมายเนี่ยคุณยายกำลังมองเห็นคณะแม่ชีที่นั่งอยู่อ่ะอย่างน้อย 3-4 แถวที่เห็นตอนเนี้ยขาวพึบอยู่ในท่ามกลางความมืดที่มีแสงอยู่ทั้งทางด้านหลังภูเขาคือแสงจันทร์แล้วแสงที่สวยทางด้านของพระอาทิตย์ตกแต่เราเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะเราสว่างอยู่ในความมืดที่เรารู้ว่ามันมีแสงอยู่ข้างหน้าเราและข้างหลังเราที่มันจะพาเราเนี่ย
ป็นปัญญาพาเราไปถึงที่สุดเราแลนดิ้งอย่างที่พี่ติ่งพูดเลยว่าได้เลยแบบชีวิตของเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีวัยที่เราจะท่องเที่ยวด้านในถ้าเราร้อยเรียงเหล่านี้เพราะเรามีบุคลากรที่เป็นตัวอย่างของเราที่เป็นแรงบันดาลใจเยอะมากนะพ่อเอครับผมจริงๆไงโอ้โหกราบขอบพระคุณเลยแล้วก็ยินดีที่ช่วยอย่างเต็มที่เลยครับคุณยายเพราะรอบที่แล้วเนี่ยพอจบ Clubhouse เนี่ย inbox แทบระเบิดครับแม่พ่อที่ฟังอยู่นี่บอกว่าถ้าจัดเมื่อไหร่เนี่ยขอให้บอกเลยนะเนี่ยเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาคล้ายๆกันครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเรียนออนไลน์มาครบปีนึงนะฮะคือตัวอย่างว่าลูกผมทั้งสองเนี่ยก็เราก็พยายามใช้สติเท่าที่เราพอมีอยู่พอบริหารสํานึกต่างๆนานาแต่บางทีมันก็ร่อยหรอเหมือนกันนะครับเพราะว่างานข้างหน้าเรามันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องการโรงเรียนพ่อแม่เยอะเลยครับคุณยายเดี๋ยวมีการคุยกับน้องจอยแยกๆออกไปเหมือนกันว่าเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูแล้วก็ทำไพลอตขึ้นมาแล้วก็จะเชิญผู้ปกครองลองมาแล้วก็ลองปรับหลักสูตรกันดูครับคุณยายครับถ้าอย่างนั้นคุณยายนัดเลยคุณยายเป็นเร็วมากนะคะเพราะว่าวันที่1พฤษภาวันเมเดย์เนี่ยวันแรงงานเนี่ยพี่ติ่งมาหาคุณยายพี่ติ่งมาหาคุณยายครั้งแรกในวันเมเดย์วันนั้นอ่ะคุณยายจะทำให้มันเกิดการขับเคลื่อนนะคะในปีต่อไปในเรื่องของการลงลึกแล้วเรามีที่แล้วเรามีของน้ำเรามีแมนดาราเรามีพระริยาธาราเรามีภูเขาที่ตอนนี้เขียวเลยเพราะฝนตกมาตลอด10วันที่ผ่านมาอันนี้เขียวจริงสดชื่นมากนะคะถ้าวันที่1เมเดย์กลุ่มคณะทำงานจะมาหาคุณยายก่อนก็ได้หรือใครที่แบบอย่างพี่อย่างช่อก็ดีอย่างนิดก็ดีที่เขามีลูกนะคะหรือแม้แต่หนิงอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครมาหัวหินแวะหาคุณยายหรือว่าเราสร้างกลไกของการขับเคลื่อนในวันที่หนึ่งนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยยังมีพฤษภาคมที่ไม่เหงาแล้วยังสามารถมาสร้างแคมป์กับคุณยายได้เดือนพฤษภาจะเป็นเดือนวิสาขบูชาด้วยวันที่25หรือ26พฤษภาคุณยายถ้าตอนนี้นะคะพระจันทร์เต็มดวงคุณยายเนี่ยคุณยายเดินจงกรมพูดเลยนะเนี่ยวันนี้ขับเฮ้าส์แต่คุณยายเดินอยู่บนหลังคาไอโซวอลข้างล่างจับห้องพระไม่ชีเตรียมสวดคุณยายคิดว่าบรรยากาศที่คุณยายมีอยู่วันนี้คุณยายแบ่งปันได้พี่ติ่งว่ายังไงวันที่หนึ่งพี่ติ่งอยู่กับคุณแม่ถูกไหมคะถ้าเผื่อใครมาได้มาเลยพ่อเอมาได้แอมมาได้พี่ทิพย์มาได้เราลองมาสร้างกลไกแอมก็มาได้ลองมาทำโดยมีชาเอมเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่ก็จะทำเป็น spiritual journey ตามสถานีต่างๆเอาเด็กกลุ่มนี้มาก่อนมาสร้างแคมป์ให้พ่อแม่เอาเด็กมาช่วยกันสร้างบ้านสร้างครอบครัวให้พ่อแม่เป็นโรงเรียนพ่อแม่ใน mindfulness family คุณยายซัพพอร์ตให้เลยค่ะวันที่หนึ่งใครต้องการยกมือมาเลยนะคะพี่ติ่งมาไหมพี่ติ่งไปอยู่แล้วเจ้าค่ะพี่ติ่งหนึ่งพ่อเอมาไหมมาครับพ่อเอมาพี่อยู่ในคลับเฮ้าส์ก็เลยชวนกันมาเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องขอชวนกันจำได้ว่าปีที่แล้วเจอพี่ติ่งครั้งแรกอ่ะก็เมเดย์นี่แหละที่เสถียรนี่แหละครับจำได้เลยใช่ถ้าอย่างนั้นมากันถ้าหนิงมาได้หนิงไม่มีละครช่วงนี้เขาละครเขาหยุดถ่ายเปล่าลูกละครหยุดถ่ายค่ะยายแต่ว่าหนูต้องเอาลูกเรียนออนไลน์ค่ะยายต้องนั่งคุมตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะยายก็ทำไมหลานออนไลน์หลานทำออนไลน์ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้หรอเขาไม่ให้ออกนอกย่าปู่กับย่าเขาไม่ให้ออกนอกพื้นที่ค่ะทุกวันนี้หนูไปไหนไม่ได้เลยค่ะยายต้องเอาใจปู่ย่าไปก่อนเพราะปู่ย่าแก่แล้วเพราะเดี๋ยวไปติดปู่ย่านี่หนูอยู่บ้านหนูอยู่บ้านไป20วันแล้วยังแบบไปได้แค่แบบซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของแล้วก็กลับเข้าบ้านนะคะรายการหนูก็ไม่ได้ไปทำตอนเนี้ยค่ะอ้าวเหรอไม่หรอกค่ะเพราะว่าอย่างรอบล่าสุดอย่างเงี้ยเลขาเบอร์2หนูอ่ะไปติดจากใครไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังหาตัวคนเขาว่าเขาไปติดจากใครก็ยังไม่รู้เลยยายเพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กเรียบร้อยมากอยู่แค่ออฟฟิศแล้วก็กลับบ้านแล้วปรากฏว่าคนนี้เป็นคนที่แบบดูแลยายนิรินยายนิรินเองก็ต้องแบบว่ากลายเป็นกักตัวตรวจนู่นตรวจนี่มันเลยเป็นแบบประเด็นที่แบบว่าโดนแบบโดนดุมานิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่นิรินถึงไปแบบอยู่ออฟฟิศกับหนูทำไมไม่เอาไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็โดนไปประดานประมาณนึงค่ะอืมใ
ว่ามีเด็กถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งมาแต่ว่าเอาคนแก่ๆที่จะเริ่มทำ mindfulness family ในเดือนพฤษภาวันที่1เนี่ยเป็นวันเตรียมงาน1คุณยายอยู่แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครอยู่ในคลับเฮาส์ใครที่เด็กโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหลายถ้าคิดว่าจะให้คุณยายรับใช้อะไรก็รีบสมัครเข้ามาเราอาจจะรับกันในจำนวนจำกัดสัก21ครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้นะพระเอเนาะยินดีเลยครับจ้ะยายค่ะยายค่ะในคลับเฮาส์ค่ะเวลาหนูจัดเล่นกับแบบว่าแบบพวกแฟนคลับตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะมีปัญหาเรื่องการอกหักการทำยังไงให้แบบว่าชีวิตแข็งแรงไว้แบบวันไหนยายว่างๆแล้วยายนอนดึกนิดนึงได้หน่อยยายมาเป็นแบบว่าช่วยปรึกษาปัญหาหัวใจให้คนหน่อยได้ไหมคะยายดึกกี่โมงคะของหนูอ่ะยายนอนดึกที่สุดได้กี่โมงคะยายคนดีของหนูน่ารักจริงๆกราบยายค่ะแล้วยายตื่นกี่โมงหนูต้องถามดีกว่าว่ายายตื่นกี่โมงตีสามตีสามก็เล่นได้ยายเวลากำลังดีเลยค่ะยายเฮ้ยจริงป่ะยายบางทีเล่นคลับเฮาส์อ่ะเขาเล่นกันถึงเช้าเลยนะยายช่วงเวลาดึกๆแล้วไม่มีเพื่อนคุยอ่ะโอ้โหคนตึมเลยยายแล้วถ้าปรึกษาปัญหาหัวใจเมื่อไหร่นะหนูจะบอกเลยว่าโอ้โหคนตึมเลยยายอ้อยคนที่จะช่วยแก้ปัญหาหัวใจได้พี่ติงประสบการณ์จริงนั่นแหละหนูเชื่อว่าไม่แต่จริงๆเรื่องเนี้ยหนูเชื่อเลยว่าแบบคนอยากฟังมากตอนเนี้ยไอ้เรื่องปัญหาหัวใจทั้งหลายที่จะทำยังไงให้หัวใจแข็งแรงจากการห่างหายแบบกิ๊กสามีมีชู้สารพัดอย่างโอ้โหถ้าเราตั้งหัวข้อแบบนี้นะยายเด็ดนะสามีมีชู้เนี่ยยังไม่เบื่อกันอีกเหรอโอ้ยยายเรื่องเนี้ยขนาดละครยังทำได้ตั้งกี่ซีรีส์เลยยายคะพ่อเอตอบหน่อยสิสามีมีชู้ผมค่อนข้างโชคดีครับได้ภรรยาดีครับเขาฟังอยู่ในคลับเฮาส์แต้มขึ้นนะครับจริงๆนะก็คือผมว่าธรรมะเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วคุณยายก็พอทราบว่าเคยไปบวชทีนึงเนาะพอมันเหมือนกับหนังชีวิตนะสมมุติว่าเราเชื่อในเรื่องของสังสารวัฏนะครับแล้วก็การที่กฎแห่งกรรมอ่ะคือเราไปทำเนี่ยให้บวกให้ลบเนี่ยเราก็ต้องกลับมาจ่ายไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ดีอ่ะสักวันนึงมันก็รู้สึกเบื่อว่าแบบเฮ้ยยังไม่พอกันอีกเหรอว่าบวกลบกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้ามีโอกาสธรรมะอยู่ตรงหน้าแล้วครูบาอาจารย์ก็อยู่แถวนี้อย่างเงี้ยนะครับทำไมเราไม่ใช้แบบสิ่งเหล่านี้แล้วก็เดินออกไปเหอะประมาณอย่างเงี้ยมันก็ถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกินข้าวครับตอนแรกมันกินอาจจะสนุกเนอะแต่มันกินเยอะๆมันก็โหเอียนเหมือนกันอ่ะคือมันเราเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็อาจจะได้คู่ชีวิตที่เข้าใจกันครับก็เหมือนกับว่าช่วยกันที่จะเสริมในเรื่องนี้แล้วก็เป้าหมายมันก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมว่ามันแต่บางทีประสบการณ์ชีวิตการเดินทางเจอร์นี่มันก็สำคัญเนอะคือผู้ชายบางคนมันก็ต้องผ่านอะไรอ่ะถ้าให้ผมพูดในฐานะผู้ชายแล้วกันนะวันนี้โดนลุมคือบางทีไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็มันเป็นประสบการณ์มันเป็นการเดินทางแต่ถึงจุดนึงเนี่ยว่าเดินมาเยอะละก็พอเถอะเพราะว่าบ้านที่แท้จริงอ่ะเขาก็รู้ในใจอยู่แล้วว่าคืออะไรครับอาจจะเป็นธรรมะก็ได้หรือจะเป็นบ้านซึ่งมีคนที่เขารักรออยู่ครับก็เอาเป็นว่าวันหนึ่งเดี๋ยวก่อนคุณยายแข็งแรงก่อนนะหนิงคุณยายจะรับเชิญเข้าไปในคลับเฮาส์ของหนูเพื่อที่จะลองไปฟังดูซิว่าชาวบ้านเขาทุกอะไรกันนะลูกแต่ว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะมาของคุณยายก่อนนะถ้ายังไงแล้วคุณยายอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีบ้านซึ่งเป็นบ้านเราของเด็กๆยายอยากให้เด็กๆ เขามีบทบาทในหุบเขาโพธิสัตว์แบบเขาเองเขาอยากทำอะไรให้เขาทำแบบเขาเองเขาอยากสร้างอะไรเขาอยากปั้นอะไรเขาฝันอะไรเขาทำได้เลยเพราะว่าที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันก็เป็นมรดกโลกที่คุณยายทิ้งไว้เป็นมรดกกรรมที่คนแก่ๆนะที่ชีวิตเริ่มต้นด้วยในวัยนี้ไปพร้อมกับการเห็นการเติบโตและความแก้ปัญหาของเด็กๆแล้วเราก็จะคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือการให้ที่เรากำลังบอกเรื่องการแจกของคือการให้แสงสว่างแห่งปัญญาในรูปแบบของเด็กๆเองที่เขาจะปั้นโลกของเขาอย่างที่เขาอยากเห็นอยากสร้างอันนี้ชวนเอาไว้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราหมดเวลาแล้วหรือยังไม่ชีรอคุณยายทำวัดอยู่นะ
ก็เกินเวลานิดนึงครับเกินเวลานอนคุณยายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายคุณยายฝากอะไรนิดนึงจริงๆเราวันนี้เราก็คุยกันหลายประเด็นเนื้อแต่ถ้ากลับมาเรื่องหัวข้อเราใช้คำว่าล็อกดาวน์กิเลสครับคุณยายอยากจะฝากอะไรไว้ครับเราจะได้ปิดคลับของเราได้ครับก็คงฝากว่ากิเลสก็เป็นอคันธุกะเป็นไวรัสอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันใช้เชื้อโรคข้างนอกแต่มันเป็นพิษที่เราสร้างขึ้นในใจของเราไวรัสมันเป็นเรื่องที่เรากลัวข้างนอกแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นในใจที่มันเกิดได้เมื่อมีการกระทบนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะหวั่นไหวใจอยากเอาก็เป็นราคะใจอยากผลักออกก็เป็นโทสะใจกำลังลังเลสงสัยไม่แน่ใจฟุ้งซ่านเอาดีไม่เอาดีผัดวันประกันพรุ่งเอออวยก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นชัตดาวน์กิเลสคือชัตดาวน์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นนี่เองค่ะถ้าเราทำอย่างนี้ได้โควิด19มาก็เพื่อให้เราชัตดาวน์กิเลสแล้วเราก็จะได้เติบโตและความเท่าเทียมในการที่จะบรรลุธรรมมีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเป็นเศรษฐียาจกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดของชีวิตที่เรียกว่าสมมุติหรือหัวโขนของเราแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราชัตดาวน์กิเลสได้สมมุติเป็นไปเพื่อวิมุตติอย่างแน่นอนเลยค่ะนี่ก็ฝากความรักเอาไว้ในคลับเฮาส์วันนี้แบบโควิด19ชัตดาวน์กิเลสนะเจ้าค่ะฝากด้วยครับพี่ติ่งเปิดไมค์รออยู่ครับต่อเลยครับไม่แล้วค่ะเปิดไมค์ลืมปิดก็ให้คุณยายปิดนะคะดีแล้วจะได้ธรรมะสวัสดีกู๊ดไนท์กันได้ครับถ้างั้นคุณหนิงนิดนึงแล้วกันนะครับฐานะของแขกรับเชิญครับมีอะไรอยากจะฝากไว้มั้ยครับจริงๆยายพูดค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะส่วนคุณหนิงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพูดเราต้องสร้างกำลังใจจากตัวเราเองแล้วเราจะรอดจากสถานการณ์แบบนี้แน่นอนค่ะครับผมงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลับเฮาส์นะครับธรรมะสวัสดีนะครับกราบลาคุณยายจ๋านะครับแล้วก็สวัสดีคุณหนิงนะครับขอบคุณมากที่เป็นแขกรับเชิญครับพี่ติ่งครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ